ดีครับคลิปนี้ผมอยู่ในงานประกวดพระของกัญชลีนะครับที่ห้องสแตมป์ทองบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับเป็นภาพของ FC ที่เข้ามาร่วมงานประกวดนะครับที่คุ้นหน้าคุ้นตาก็คือช่างเอสห้วยแถลงนะครับมาจากโคราชแล้วก็พี่เล้งมังกรทองแต่จริงๆแล้วคนรู้จักกับพี่เขาในฐานะพี่เล้งซาลาเปานะครับมันจำง่ายกว่ามังกรทองนะครับมังกรทองนี่เป็นยี่ห้อของซาลาเปานะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าคนประกวดพระเขามีความรู้สึกยังไงแล้วเขามาประกวดเพื่ออะไรครับก็ไม่ได้ตรงเตรียมกันนะครับเจอกันในงานไม่คิดว่าจะมานะครับคิดว่าจะมาในงานของอาจารย์สุรพลสารไม่สักนะครับช่างเอ็ดครับครับมาประกวดพระกี่ครั้งแล้วหลายครั้งแล้วครับหลายครั้งแล้วครับช่างเอ็ดทำไมต้องมาประกวดก็อยากรู้ว่าผ้าของเจ้าของเนี่ยที่บ้านมันแท้คนอื่นไหมมันแท้ตามมาตรฐานคนอื่นไหมใช่ไม่ใช่ว่าแท้แต่ของตัวเองเนาะช่างเอ็ดตอนมาแรกๆนี่เป็นไงก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันกลัวไม่ผ่านกลัวไม่ผ่านกลัวไม่ผ่านครับครับแต่ตอนหลังนี่ก็เริ่มชินแล้วครับเริ่มชินแล้วก็ว่าของเรานี่มันใช่ครับผมที่ตาทวดเขาเก็บไว้ให้เนี่ยครับมันใช่มันใช่รวมทั้งเครื่องมือที่กรรมการใช้ตรวจเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ด้วยช่างเอฟนี่เชื่อทางนี้แน่นอนเชื่อทางนี้แน่นอนครับโดยเฉพาะวันนี้ประกวดเอาพักกิ่งปาวเรศที่บ้านมาประกวดครับผมเอาพักกิ่งปาวเรศมาประกวดครับก็ติดรางวัลที่หนึ่งทุกองติดรางวัลที่หนึ่งทุกองครับช่างเอ็ดแต่ก่อนช่างเอ็ดไม่รู้เลยว่าพระกิ่งที่ครบที่ไว้อยู่เนี่ยแท้ยังไงไม่รู้เลยไม่รู้เลยครับคือคิดว่าเป็นของใหม่คิดว่าเป็นของใหม่ครับแต่พอเข้าเครื่องตรวจของคุณกัญชลีเนี่ยคุณกัญก็บอกว่าเครื่องตรวจตัวนี้เป็นโลหะเก่าเป็นพระกิ่งเก่าครับเป็นที่ใช้โลหะครับเพราะว่าอย่างเนื้อเงินเนี่ยมีส่วนผสมของทองคําด้วยเมื่อออกสีเงินเนี่ยมีส่วนผสมของทองคําแต่อะไรที่มีส่วนผสมเป็นทองคํานี่เราสบายใจได้สบายใจได้เพราะว่าคนเก๊ไม่ใส่ทองคําแน่ไม่ใส่ทองคําแน่ครับผมพระเอ็ดมีพระในตระกูลพระกิ่งมีเยอะขนาดไหนครับก็เก็บไว้ในหีบกําปั่นในหีบเล็กในหีบเล็กมีกําปั่นก็ประมาณเป็นหลักร้อยเป็นหลักร้อยองค์ครับพระกิ่งพระกิ่งครับซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเก๊แท้ยังไงเราไม่รู้เลยแต่ก่อนไม่รู้แต่ตอนนี้มาตรวจแล้วก็โอเคถามตรงๆกลัวขายผิดราคาใช่ไหมครับใช่กลัวขายผิดราคากลัวขายผิดราคาแต่ก่อนนี่แจกก็ยังมีคนไม่เอาอีกเฮ้ยยังเคืองคือแต่ก่อนไอ้ขับอาให้ฟรียังเคืองนี่มีอยู่จริงเคืองมีอยู่จริงแต่เดี๋ยวนี้คนให้ห่วงนี่ถ้าเอ็ดหนังจะออกคลิปแล้วมีคนขอเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นอยู่เอ้าเขาไม่บอกพระเกศหรอไม่เพราะว่าวิทยาศาสตร์มันบอกได้ว่ามันไม่ใช่ของใหม่ของเก่าของใหม่ของเก่าครับส่วนที่ทําบุญนี้ทําบุญไปวัดไหนบ้างครับสําหรับคนที่จะรวมบุญร่วมบุญกับพระที่ทําบุญไปแล้วอ่ะที่ทําบุญเนี่ยไปทําศาลากลางน้ําของวัดป่าหนองซอแซวัดป่าหนองซอแซอําเภอลําไยมาศจังหวัดบุรีรัมย์ในติดเขตของห้วยแถลงถ้าใครอยากได้พระของช่างเอสครับที่ขายเป็นเรื่องเวลาไปที่วัดเลยไปที่วัดเลยวัดเขาให้เปิดราคาเท่าไหร่หรือตามแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ศรัทธาเฮ้ยแต่อย่างน้อยก็500พันจะ20,000ฮะ20,000ป่าพระป่ากองหนึ่งอ๋อถ้าใครอยากได้พระช่างเอสนะครับที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปที่วัดหนองซอแซหนองซอแซวัดป่าหนองซอแซครับผมรวมพระป่าไป20,000นี่ได้วงหนึ่งแน่นอนกองละ20,000บาทกองละ20,000บาทแต่ถ้ามาหาช่างเอสนะหนักกว่านั้นหนักกว่านั้นช่างเอสครับหลังจากสองแต่ก่อนนู้นเราหัวเราะลำบากครับหัวเราะลำบากไม่กล้าหัวเราะไม่กล้าคุยเพราะว่าเซียนบอกว่าไม่ใช่แต่ตอนนี้ยังไม่เชื่อเซียนเพราะว่าทองคํามันแท้ครับไม่ใช่ทองคําปลอมครับแล้วจะมาทุกงานไหมถ้าเป็นงานมาตรฐานที่ใช้วิทยาศาสตร์ใช้เครื่องทางวิทยาศาสตร์มาที่เชื่อถือได้มาอย่างของคุณกัญชลีเนี่ยกับของอาจารย์สุรพลเนี่ยเชื่ออยู่
เรากรรมการกับอุปกรณ์ในการตรวจสอบมีผลต่อการประกวดมีผลครับเพราะว่าบางทีกรรมการท่านก็ใช้ตาเนื้อเนาะครับผมแต่เครื่องวิทยาศาสตร์นี่จะแย้งย้อนแย้งกันได้ว่ามันไม่ใช่ของใหม่ครับกรรมการก็มีเหตุผลว่าใหม่เพราะอะไรถ้าถกเถียงกันเสร็จมีข้อข้องใจนี่เครื่องทางวิทยาศาสตร์จะใช้ได้เลยว่าปั๊บเข้าไปมีโลหะกี่ตัวครับมีธาตุอะไรมั่งที่เป็นของเก่าสมัยที่ในยุคนั้นในยุคนั้นครับช่างเอสครับหลังจากประกวดพระแล้วเนี่ยจะก็คือจะคัดพระที่ไม่เคยผ่านตาคนอื่นเข้ามาเปลี่ยนเวียนไปใช่เวียนไปเรื่อยๆคัดพระพวกที่อย่างทั้งวิทยาของอาจารย์โจ๊กเนี่ยครับพระผ่านตากรรมการแต่ว่าความห่วงจำเพาะไม่ผ่านคงจะตกมาตรฐานของอาจารย์โจ๊กทันทีคือมาตรฐานของแต่ละที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกใบนี้นะครับเป็นเรื่องธรรมดาของโลกใบนี้คืองานนี้ได้รางวัลอีกงานหนึ่งไม่ได้รางวัลไม่ได้รางวัลไม่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเพราะมาตรฐานไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอาจารย์เอสในมุมมองของอาจารย์เอสมีความกลับยังไงจะมาตรฐานเท่ากันหรือมันเป็นอย่างนี้ทุกสถาบันทุกงานประกวดเป็นอย่างนี้ทุกที่ครับไม่ใช่เพราะวงการประกวดพระอย่างเดียวนะครับวงการประกวดไก่ประกวดนกที่พิศนามนี่เหมือนกันแล้วแต่มาตรฐานใครจะตั้งครับครับแต่ถ้าที่มีพุทธคุณแต่เขาพอเขาเครื่องเป็นโลหะใหม่อย่างนี้มันก็ไม่ใช่ต้องคัดออกไอ้เครื่องทางวิทยาศาสตร์มีผลมีผลมากไปเรียนกับอาจารย์โจ๊กได้อะไรบ้างไปของอาจารย์โจ๊กจะสอนทั้งประวัติศาสตร์ครับแล้วก็มวลสารที่ใช้ผสมครับความถ่วงจำเพาะจะทำให้รู้ว่าเก่าหรือใหม่ในส่วนนึงโลหะที่ผสมเนี่ยเป็นสมัยแต่ละสมัยจะไม่เหมือนกันจะครับไม่เท่ากันแต่ละสมัยโลหะจะไม่เหมือนกันใช่คือก่อนที่ประเทศไทยจะตั้งโรงทะลุงเหล็กเนี่ยก็โลหะอีกแบบนึงหลังจากฟังไว้นะครับหลังจากที่โลประเทศไทยตั้งโรงทะลุงเหล็กเสร็จแล้วก็กองกระสาบกองกระสาบนี้โลหะก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นพระโลพระเหรียญพระโลหะนี่ง่ายยกง่ายมากครับครับปัจจุบันนี้อย่างอาร์เซนิกซานูนี่ก็ห้ามใช้แล้วครับแต่ก่อนนู้นถ้ามีอาร์เซนิกเนี่ยให้ตีได้เลยว่าใครจะปลอมเนื้อโลหะนะครับคุณต้องปีโลหะสูตรอาร์เซนิกใช่ถ้าไม่มีนี้จบเลยแอนติโมนีพวงเนี่ยดีบุกเนี่ยต้องมีต้องมีครับแต่ยุคนี้เขาผลิตโลหะไม่ใส่แล้วไม่ใส่แล้วนี่เช็คง่ายนี่นะครับผิดเนื้อคือแบบนี้แบบนี้ต้องตอบได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ถ้าดูรูปสีไม่ใช่เนื้อไม่ใช่ต้องตอบด้วยหลักวิทยาศาสตร์ครับนอกจากนี้ได้ความรู้จากอาจารย์โจ๊กยังไงอีกเพิ่มเติมครับเนื้อโลหะก็ได้ตัวทองคำนี่ก็ได้ตัวอาร์เซนิกเนี่ยครับผมส่วนเนื้อพงเนี่ยได้ความถ่วงเฉพาะความถ่วงเฉพาะจะอยู่ระหว่างความถ่วงเฉพาะของพระสุเรศเนื้อพงเนี่ยจะอยู่ระหว่าง 1.7 ถึง 2ครับถ้าเกินนี้หรือต่ำกว่านี้เนี่ยไม่ใช่ละอันนี้เขาคิดถึงขนาดนั้นเลยนะครับออกมาเป็นมาตรฐานเลยอาจารย์เอสครับอาจารย์เอสครับอธิบายหน่อยสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าความถ่วงเฉพาะมันคืออะไรถ้าหลักวิชาการของทางภาษาอังกฤษเรียก density ครับdensity ครับครับผมเป็นความหนาแน่นของมวลสารตามอายุครับจะมีส่วนผสมของน้ำแต่ถ้าโลหะไอ้พระพงที่ร้อยกว่าปีน้ำมันจะหมดความแน่นความแข็งนี่มันจะมีนี่ผมถ้าเข้าไปเข้าเครื่องเซมนะครับการเรียงตัวของโมเลกุลอนุภาคหรือโมเลกุลระหว่างเครื่องเซมกับของเครื่องเซมเนี่ยมันขาดอยู่ตัวหนึ่งคือการแคลิเบตเครื่องมืออย่างของเครื่องรถของอาจารย์โจ๊กเนี่ยจะแคลิเบตเครื่องมือก่อนโดยใช้โลหะเงินเนี่ยถ้าเงิน 99.99% เนี่ยครับเราถึงจะต้องใช้ตรวจได้ครับแต่เครื่องเซมเนี่ยตัวแคลิเบตเครื่องมือนี่ยังขาดขาดเท่าที่เราไปศึกษามานะเท่าที่เราเคยศึกษาแต่ข้อดีของเซมเนี่ยคือโลหะมาตรฐานจะขึ้นรหัส
ดีอยู่ตรงนี้ขึ้นรหัสเลยขึ้นรหัสของโลหะในโลกเนี่ยจะขึ้นโลหะเลยไอตัวรหัสนะครับเราไปค้นหาได้นะครับว่ามาจากประเทศไหนครับนี่นะครับช่างเอสช่างเอสเป็นช่างอะไรนะช่างโยธาช่างโยธาได้ความรู้ทางช่างมาดูพระครับได้ความรู้อย่างการเทสความแน่นของถนนเนี่ยพวกเดนซิตี้เหมือนกันความทรงเฉพาะเหมือนกันความทรงเฉพาะเหมือนกันนี่นะครับก็ผมก็จะนัดกับช่างเอสเอาพระที่ออกคลิปกับผมนี่ได้หมดครึ่งหนึ่งยังโอ้ยังอยู่ยังอยู่ยังเหลือไม่ออกคลิปมาครึ่งทางยังไม่ถึงครึ่งเลยครับผมยังไม่ถึงครึ่งทางนะครับเดี๋ยวผมถักพี่เล้งวันนี้พาอะไรมาส่งบ้างก็มีผมปูทีมผมว่องเงินครับแล้วก็ผมเด็กวัดระฆังครับแล้วก็ผมเด็กสายวังครับพูดเสียงดังหน่อยครับเก็บพระสมเด็จองค์เท่าไหร่ผมเหรอเนื้อไม่เกิน500บาทครับต่อที่ถูกที่สุดเท่าไหร่ท่าสุด20บาทยังมีเลยครับสมเด็จ20บาทแท้ๆมีครับมีเยอะมีเยอะครับนี่นะครับไปตามหาเอาเองนะครับพี่เล้งไปเก็บในจังหวัดนนท์ฝังตะกรุดทั้งทำจังหากหาเองครับหาเองครับไม่คือมองจากคุณเทพที่สอนน่ะแล้วเราก็ไปศึกษาเองแล้วก็หาเองครับโดยที่ใช้สูตรที่ทางวิทยาศาสตร์ครับใช้แม่เหล็กเนี่ยแหละครับที่คนเขาบอกว่าผ้าดุมไม่ติดครับใช้แม่เหล็กเนี่ยครับแม่เหล็กนี่ตัวสำคัญช่างเอฟทฤษฎีแม่เหล็กใช้ได้ใช้อยู่ไหมใช้ทฤษฎีแม่เหล็กก็ใช้ได้ครับรูแคลไซต์ก็ใช้ได้ครับแคลไซต์สำคัญยังไงครับบางกลุ่มเขาไม่เล่นแคลไซต์เลยแคลไซต์เนี่ยเป็นตัวบอกครับอายุของพระได้ในระดับหนึ่งครับครับถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นทำเองได้ก็เอามาเป็นส่วนประกอบหลายหลายอย่างเป็นส่วนประกอบหมดครับแคนไซเก่ากับแคนไซใหม่ก็ต่างกันครับแคนไซเก่าแคนไซใหม่แคนไซประดิษฐ์ต่างกันท้ายใช้กล้องกำลังขยายกระสอบสูงจบเลยต่างกันมุมเหลี่ยมเนี่ยไม่เท่ากันครับผมอาจารย์โจ๊กสอนเรื่องเหรียญไหมเรื่องเหรียญเนี่ยอาจารย์ยังไม่เปิดเผยครับแต่ว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนโดยเฉพาะพระกิ่งปาวเลศเนี่ยของอาจารย์ใช้ได้เลยครับเอนะครับเล่นแท้ต้องแท้ให้ถึงเนื้อแท้ต้องแท้ต้องถึงเนื้อและถึงวิทยาศาสตร์อธิบายได้ไอ้ทางเอสเดี๋ยวนี้เขามีสาขาจับพลังนี่เชื่อไหมจับพลังนี่ถ้าใจจริงก็มันเป็นความศรัทธาเนาะเป็นความอุ่นใจครับต้องกระบวนการทั้งหมดมันบวกขึ้นมาอีกหน่อยใช่มันบวกขึ้นมาอีกหน่อยคือจับพลังไม่ขึ้นนี่ก็ใจหายเหมือนกันใจหายเหมือนกันก็เหมือนกับไอ้ฝนจะตกนี่กบมันจะร้องใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อทางโบราณทางสถิติเก่าฝนถ้ากบจะร้องกบร้องหรือฝนตกกบร้องนี่โบราณบอกว่าฝนตกนี่เปอร์เซ็นต์ตกก็มีเยอะด้วยมีเยอะด้วยแต่ไม่ตกก็มีไม่ตกก็มีก็เหมือนกับการจับพลังจับถูกก็มีจับไม่ถูกก็มีจับถูกก็มีจับไม่ถูกก็มีครับของพี่นี่มีปีพุทธเคยไปจับไหมจับเมื่อกี้ก็ให้อาจารย์ธวัชจับเหมือนกันจับเหมือนกันคิดว่าเขาต้มเขาแหกตาอาจารย์ไหมเขาแหกตาช่างเอ็ดไหมถามตรงๆเลยก็พอมีพลังพอเข้าเครื่องอาจารย์กันคุณกันคดีบอกว่าเป็นโลหะใหม่เพราะว่ามีโลหะสองอย่างแต่ว่าจับพุทธคุณมีพลังการจับพุทธคุณเนี่ยของใหม่ถ้าผ่านพิธีมันก็มีเออเนาะไม่เกี่ยวว่าจะเก่าหรือใหม่เอ้ยไอคนทำปลอมเนี่ยมันก็ไปเสกซะหน่อยนึงใช่ก็เสียพลังก็มีพลังเหมือนกันครับอันนี้เป็นความเชื่อครับจะมากจะน้อยครับว่าของเกจิเก่ากับเกจิใหม่พุทธคุณตรงไหนจะแรงเออครับอ๋อจับพลังมันไม่สามารถบอกความเก่าใหม่ได้ไม่สามารถบอกความบอกว่ามีพุทธคุณใช้ได้ใช้ได้อ๋อมันก็คือพระใหม่ก็มีพุทธคุณใช้ได้เหมือนพระเก่านะครับใช่แต่ถ้าให้เป็นพระเก่าแล้วบอกว่าเป็นพระเก่าไม่ได้อุ่นใจอุ่นจะไม่นี่นะครับคือการบอกไม่ได้ว่าอายุน้อยอายุมากเลยบอกพุทธคุณบอกอายุไม่ได้อาจารย์ช่างเอสครับมองยังไงถึงการศึกษาพระเครื่องที่มันมีหลายกลุ่มแล้วมันดีตรงไหน
มันก็เหมือนกับกีฬาเนาะมันมีหลายประเภทแต่มันเป็นกีฬาเหมือนกันพระกับเครื่องก็เหมือนกันกับหลายกลุ่มก็ดีครับครับหลายคุณชอบเล่นกีฬาแบบไหนคุณชอบลงสนามไหนใช่ไปสนามนั้นจบสนามนั้นจบได้ไม่ต้องถกเถียงกันจะได้ไม่ต้องถกเถียงกันคือที่เราถกเถียงกันนี้เราลงผิดสนามลงผิดสนามคือพระเครื่องนะครับอย่าไปประกวดผิดสนามนะครับถ้าผิดสนามนี่เกมหมดเลยเกมหมดเลยมันก็อย่าไปแล้วอีกสนามหนึ่งมาสนามนี้ก็เกมเหมือนกันเกมเหมือนสนามนี้ไปสนามโน้นเขาไม่เล่นกันเขาไม่เล่นกันต่างคนต่างไม่เล่นเล่นคนละสนามกันเล่นคนสนามนี่นะครับก็ผมลงเบอร์ช่างเอ็ดไปมีคนโทรไหมโทรใช่ไหมลงได้ใช่ไหมลงได้โอเคครับก็เดี๋ยวผมก็จะนำพระของช่างเอ็ดมาออกคลิปรวมทั้งพระของพี่เล้งซาลาเปามังกรทองต้องตั้งชื่อให้ยิ่งใหญ่ไว้ก่อนไอ้พี่เล้งขายซาลาเปาอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่จังหวัดนนท์ตรงไหนครับตรงเลี่ยงเมืองนนท์นะตรงวัดลาดนาบุไอ้วัดทินไอ้วัดทินกรวัดทินกรขายลูกละเท่าไหร่ครับ15 บาทนะครับให้โฆษณาหน่อยนะครับในฐานะกินซาลาเปาเขาไปลูกหนึ่งครับผมอ่ะพี่ช่างเอ็ดแนะนำหน่อยใครที่นั่นใกล้ๆอันนี้น้องเป็นวิศวกรจบอยู่อุเทนถวายเฮ้ยเขาจะย้ายอุเทนถวายแล้วนี่เดี๋ยวจะลงมาชมที่เดี๋ยวก่อนเป็นวิศวกรโยธาก็มาช่วยส่องหรือมาช่วยมาส่งพระส่งมาปวดเหมือนกันครับมาลงสนามครั้งแรกในชีวิตเฮ้ยแล้วเราใช้ความรู้เรื่องส่องพระเลยโอ้เป็นวิศวกรโยธานี่เจ๋งเลยใช้ความรู้ด้านทางที่เรียนมาส่องได้ง่ายไหมส่องได้คือโยธาเนี่ยจะเป็นอันดับหนึ่งของเจ็ดวิศวกรโยธาอันดับหนึ่งเมืองแร่ถ้านี่คือแร่ชนิดเด็กนะครับที่เด็กเลยสิหลายมวลมาผสมกันคือถ้าอยากจะส่องพระเป็นนะครับคุณไปเรียนภาคปัตตภีวิทยาไปเรียนคณะวิชาโยธาเพราะพวกนี้ถ้าส่องพระเก่งเลยนี่นะครับวันนี้ก็มาส่องพระเป็นเพื่อนด้วยกันหรือมาแบ่งพระเข้ามาประกวดเลยครับของพี่มีไหมมีครับก็ของตัวเองเลยที่เอามาประกวดเอามา4องค์ติดอันดับ1 1องค์อันดับ2 1องค์อันดับ3 2องค์เข้าทั้ง4องค์นี่นะครับลงชอบพระสนามไหนไปสนามนั้นนะครับนี่นะครับความในใจของคนเล่นพระนะครับก็เดี๋ยวเจอกันงานถัดไปนะครับงานอาจารย์สุรพลสารไม้สัก17 มีนาแต่ผมก็จะเจอกับช่างเอ็ดเพื่อจะมาเอาพระมาคุยกันนะครับขอบคุณมากครับทั้งเอ็ดครับขอบคุณครับพี่เล้งซาลาเปาครับสวัสดีครับ